อยมากค่ะบอสนิยามหวานรักต้องห้ามเหรอคะก็อาจจะเป็นข้อห้ามที่มันเย้ายวนอยากจะแหกกฎนะคะเธอนึกว่าฉันไม่รู้หรอว่าเธอกำลังเป็นชู้กับผัวฉันอยู่คือจริงๆทั้งเรื่องมันคือต้องห้ามต้องห้ามทุกอย่างมันต้องห้ามหมดเลยเพราะว่าหวานรักต้องห้ามจริงๆบ่งบอกตัวตนของละครเรื่องนี้ได้ครบถ้วนแล้วแหละสำหรับเราก็รู้สึกว่ามันหวานรักต้องห้ามจริงๆจ้า Happy birthday to youเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้จดมาจากช่องว่าช่องเปรยๆว่าคิดถึงแมทจังอยากเอาแมทมาทำงานสักทีเขาพักไปนานแล้วอะไรเงี้ยเราหาเรื่องอะไรให้แมทกันดีแล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่แอนอะทำละครเรื่องนึงอยู่เราถามว่ารีบระดับไหนเขาก็บอกรีบเลยถ้ารีบเลยอะแอนอะทำตอนเดี๋ยวนั้นเนี่ยไม่ได้ทันทีเนี่ยหรอไหมคะก็อาจจะต้องหานวนิยายหรืออะไรที่มีคุณค่าแล้วก็สามารถทำให้มันฉูดฉาดได้ให้ตรงกับสิ่งที่เราอยากให้แมทเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดกันไปคิดกันมาก็ช่องมีนิยายเรื่องบัวปิ่มน้ำอยู่แล้วก็เลยเอาเรื่องนี้มาคุยกันใหม่คือพอได้อ่านนวนิยายแล้วก็ได้คุยกับคุณอริตาผู้เขียนนะคะคือในบัวปริ่มน้ำเนี่ยคุณอริตาเขาก็มีแนวคิดที่เป็นเฟมินิสต์ที่ชัดเจนมากนะคะแล้วก็เป็นละครที่แบบว่าแหกขนบต่างๆในสมัยนั้นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นนางเอกที่จะดูแรงดูสู้คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็ต้องนำมาปรับเรื่องใหม่นะฮะปรับเรื่องใหม่ปรับประเด็นใหม่ให้มันร่วมสมัยขึ้นแล้วก็เปลี่ยนชื่อเพราะว่ามันเหมือนเอาแค่เป็นแรงบันดาลใจจากเขาคงเดิมมาเท่านั้นซึ่งตัวสิ่งที่หวานรักต้องห้ามเนี่ยคงธีมต่างๆเอาไว้ก็คือเรื่องของแน่นอนว่าเป็นละครที่เราจะเห็นผู้หญิงที่มีความเก่งมีความสามารถนะครับจะมีความสตรีนิยมอยู่ในละครนะคะแล้วก็เรื่องที่สองก็คือว่าตัวละครเนี่ยมีส่วนที่ทำให้คนดูเนี่ยจะไม่ชอบคนนี้แล้วก็มีส่วนที่จะทำให้คนดูเนี่ยรักตัวละครนี้ปะปนกันไปเพราะว่ามันจะไม่มีตัวละครที่ว่าเป็นขาวจัดดำจัดด้วยความที่เราทำเรื่องนี้ให้มันดูฉูดฉาดและมีเส้นรักที่ค่อนข้างชัดเจนเราก็เลยเปลี่ยนชื่อให้มันดูเป็นอีกเฉดนึงที่เราอยากจะไปเราก็ใช้คำว่าหวานรักต้องห้ามตรงๆตอนแรกคนได้ยินก็จะแบบหวานรักต้องห้ามมันคืออะไรอะไรเงี้ยชื่อจะแปลกๆไม่คุ้นอะไรเงี้ยแต่แอนกับนุชี่คือรวมทั้งพี่แอลที่ช่วยกันคิดนะคะก็ชอบชื่อนี้พอนุชี่เขาเสนอมาบอกว่าเราโหวตเราชอบชื่อนี้เราว่ามันชัดเจนมันสื่อสารตรงไปตรงมาดีค่ะคนนี้ขนงานคือจริงๆในเริ่มต้นในแอนอะชอบงานนุชี่แล้วก็ได้ดูงานเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าเขามีความลุ่มลึกอะไรหลายๆอย่างแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราได้มาเอ็กกับเขาให้คอลแลบกันเนี่ยมันอาจจะมีรสชาติอะไรใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นก็บอกนุชี่อ่านแล้วนุชี่ว่ามันทำอะไรได้นะพี่แอนงั้นเดี๋ยวนุชี่ดูแลเรื่องบทให้ก่อนละกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวพยายามจะระดมทีมเท่าที่ตัวเองมีเนี่ยมาช่วยกันกล่าวและย้ำใหม่แล้วก็โอเคแค่นุชี่มาดูตรงนี้เราก็แฮปปี้แล้วแต่พอเขาทำไปเรื่อยๆอะค่ะเขาคงอินของเขาเองอะหรือเขาอยู่กับมันหนักจนเขารู้สึกว่าเขาก็สื่อสารกับมันได้นี่เขาก็เลยแบบโอเคงั้นตกลงกำกับให้เราจะเน้นเรื่องบทมากนะใช้เวลา ในการพัฒนาบทเยอะมากแล้วก็จะเห็นว่ามีทีมเขียนบทเนี่ยหลายคนหลายคนมันมีตัวละครที่เป็นหลายๆเฉดนะคะอย่างเช่นพี่แอลเนี่ยเขาก็จะดูในส่วนที่เป็นตัวละครผู้หญิงที่มีความเฟมินีนสูงหน่อยใช่เพราะว่าเราก็ต้องหาคนที่เป็นผู้หญิงเนาะที่มีประสบการณ์แล้วก็เข้าใจตัวละครนั้นมาทำดูในส่วนนั้นจริงๆอย่างคุณเชิดสร้างสรรค์สันติมณีรัตน์เนี่ยจะเป็นคนเขียนหลักขึ้นโครงทั้งหมดนุชี่ก็จะเป็นคนดูภาพรวมแล้วก็ดูในส่วนของตัวละครที่เป็นแบบเพศหลากหลายนะฮะส่วนคุณฤทธิกายเนี่ยก็มาดูในส่วนของตัวละครผู้ชายเพราะว่าตัวละครผู้ชายก็มีความสำคัญมากแล้วเราก็ไม่ได้ถนัดเราก็เป็น LGBTQ+ อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะเขียนตัวละครผู้ชายได้ดีอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีอีกคนนึงก็คือคุณเศรษฐินันท์ก็รุ่นเด็กลงมาเพราะว่าเราต้องการคนดูกลุ่มใหม่ที่ดูแล้วจะชอบเรื่องนี้ด้วยเพราะว่ามันต้องสื่อสารกับคนดูที่กว้างมากนะฮะตั้งแต่เจน X ไล่ไปจนถึงแบบเจน Z อย่างเงี้ยฮะด้วยความที่แกปของตัวละครมันหลากหลายมากมีช่วงวัยแล้วมีเรื่องของรสชาติไม่เหมือนกันบางทีคนคนเดียวจะไม่สามารถเขียนภาษาได้5ระดับเนื้อมั้ยฮะมันก็ต้องใช้คนเฉพาะทางนุชี่เขาก็เลยต้องใช้คนนี้เพื่อสื่อสารทางภาษาวัยรุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีเทคนิคของเขาซึ่งแอนก็ชื่นชมเขานะคะแอนก็เป็นความรู้ใหม่ของแอนเหมือนกันพี่ลินครับผมกำลังจีบพี่ลินครับแล้วก็เขาก็ดูจะชอบผมด้วยแมทพิรณีค่ะรับบทเป็นพกามลินนะจ๊ะเพราะว่าดูได้ทุกสีปากจ้าไมกี้ปณิธานครับรับบทเป็นคาถาครับผมตัวแทนเด็กรุ่นใหม่ครับยากถูกตรงจริงๆค่ะไม่ได้ เล่นละครมาสักพักใหญ่ๆค่ะแล้วก็กลับมาก็คือต้องเวิร์กช็อปเยอะมากค่ะแล้วก็บทยาวแล้วก็
บทค่อนข้างห่างไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงคาแรคเตอร์ของตัวพากามารินเลยต้องแบบเหมือนฮึบตัวเองขึ้นมาเยอะเยอะกว่าปกติเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของคำว่ายากมากๆสำหรับเรื่องนี้ค่ะยากมากๆจริงๆคือเอาเป็นว่าละครเรื่องนี้เป็นเรื่องที่2ผมแล้วก็เป็นละครปัจจุบันเรื่องแรกของผมเลยวิธีการ acting วิธีการทำงานอะไรจริงๆผมก็ยังไม่ได้แบบคล่องยังไม่ได้ชินขนาดนั้นไงครับตอนที่ได้รับบทมาครั้งแรกก็กลัวเป็นจริงกลัวเลยกลัวว่าแบบเราจะไหวไหมกับบทแบบนี้แต่ก็อยากลองดูผมเวลาได้โอกาสมาก็ลองสักตั้งดูอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงผมแต่ก็ยากทุกตรงจริงๆครับฉันใช้ความอยากทั้งนั้นแหละอยากได้ใครก็เอาไม่ได้ก็ไปหาคนใหม่ฉันเป็นคนใช้ความต้องการคนระยำต่ำตรงอย่างฉันเนี่ยใช้อารมณ์ทั้งนั้นแหละเอ้ยเอาตรงๆนะถ้าตัวละครแบบนี้คนเล่นต้องจิตแข็งมากถ้าถามแอนในความเป็นนักแสดงนะมันเหมือนแบบว่าเขาต้องแครี่คาแรคเตอร์ผู้หญิงที่ฉูดฉาดแล้วก็มีความซับซ้อนทางความคิดระดับนี้คือคนเล่นต้องมีความโตประมาณนึงเข้าใจชีวิตประมาณนึงแต่ก็ต้องมีลูกเล่นมีคาลิสมามีเสน่ห์อะไรของเขาอะเพราะเขาคือนางเอกคนนึงที่เขาเป็นเชนิดของเขาแบบนี้บวกกับเสน่ห์แล้วความคาลิสมาเขาก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยก็เลยเริ่มต้นมาจากเขาหลังจากนั้นน่ะเราก็มาคิดแล้วอ้าวแล้วถ้าผู้ชายที่จะต้องมาประกบกับเขาแล้วก็คู่ชกของเขาอีกคนที่เป็นแม่พระเอกจะเป็นใครอะไรเงี้ยเราก็กลับมาปรึกษานุชีกับพี่แอลอะไรเงี้ยค่ะก็นุชีก็จะเป็นคนที่มีมุมการเลือกตัวละครที่ค่อนข้างพิเศษในจากที่เรามองเห็นพอมาผสมกับความเป็นตัวละครของเรามันเลยกลายเป็นคอมบิเนชันที่น่าสนใจนี่สำหรับแอนนะคะก็หลังจากนั้นมันก็เลยเกิดตัวละครตัวอื่นๆตามมาเมียของแต่ละคนนี่นะมาดามเคส CEO S Plaza บริหารห้างทั้งประเทศที่มีประธานอยู่เนี่ย S Plaza S Plaza มาชาวัฒนพานิชนะคะรับบทเป็นมาดามเคสนะคะดอมิตรกูลครับรับบทรังสรรค์ครับความทำไมถึงเราเป็นพี่ชานะคือคิดว่าพี่ชาเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงที่ผ่านมาทุกยุคนะคะคือเรื่องประสบการณ์การแสดงเนี่ยมีทั้งเล่นหนังแล้วก็เล่นละครเรื่องการแสดงนี้เราก็ไม่ได้ห่วงแล้วก็เรื่องประสบการณ์ชีวิตเนี่ยตรงกับตัวละครเคทมากคือประสบการณ์ทั้งแบบว่าการมีครอบครัวการมีปัญหากับครอบครัวการมีลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะสามารถที่จะเข้าใจตัวละครนี้ได้อย่างดีแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถที่จะอินพุตนะฮะหรือว่าสามารถที่จะมีไอเดียมีความคิดเสริมเข้ามาให้ตัวละครนี้แข็งแรงขึ้นได้ด้วยคือแอนชอบพี่ชาที่แอนมีความรู้สึกตัวละครตัวเคทอ่ะมันต้องไม่ขมจนหนักเกินไปอ่ะมันจะมีความร้ายความแสบนะแต่มันจะมีความสว่างสวยแล้วก็มีความคอมเมดี้หน่อยๆไอ้ไม่รู้จะพูดไงเหมือนคนตลกคือด่าไงก็ตลกอ่ะเราคนฟังเราไม่ได้โดนเองเราก็ตลกนึกออกมั้ยฮะแล้วมันจะหาคนเล่นตรงนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยฮะบางคนเนี่ยเค้าจะมีคาแรคเตอร์ของเค้าถ้าพูดประโยคนี้มันจะขมไปเลยแต่พี่ชามันสะใจอ่ะแล้วมันแบบว่าสาวๆก็จะชอบแบบเป็นตัวแทนของแบบผู้หญิงกล้าพูดอะไรเงี้ยอย่างเช่นแค่พูดเค้าพูดประโยคเดียวว่ามึงทำไม่ได้ไงน่ะมันเมียน้อยพอมึงนะแค่พูดประโยคสั้นๆแค่เนี้ยเรารู้สึกโหมันแบบคือพี่ชาเป็นคนที่โคตรที่จะมีเสน่ห์ทางการแสดงอะไรที่ไปลอกเลียนแบบเขาก็ไม่ได้แล้วคาดเดาเขาไม่ได้ด้วยว่าเขาจะเป็นอะไรให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเลือกเขามาเล่นเนี่ยเราต้องปล่อยพื้นที่ความเป็นอาร์ติสต์ของเขาอะให้เขาได้ดีไซน์การแสดงของเขาด้วยตัวเขาเองด้วยอะไรเงี้ยเพราะนั้นเรามองว่าพี่ชาน่าจะเป็นเคสที่เดาทิศทางไม่ได้ได้ดีแล้วถ้าตบตีกันกับแมทหรือมีคอนฟลิกต์อะไรกันกับตัวละครแมทน่ะเราในฐานะคนดูเราอยากเห็นสองคนมีไฟกันกูมีพิจารณาอะไรดังนั้นอะมึงจะล่อลวงใครในอะไรในชีวิตของมึงกูไม่สนหรอกแต่มึงอย่ามายุ่งกับลูกกูคิดอะไรอยู่นี่เมียน้อยพ่อนะคือก็เอาจริงๆอะนะตั้งแต่เล่นละครมาเนี่ยนะไม่เคยตะโกนโวยวายเล่นบทที่แบบว่าแรงมึงกูอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบเนี้ยมันก็ต้องปรับตัวอยู่นิดนึงเพราะว่าก็ไม่คุ้นชินแต่ว่าถ้าจะดูว่ามันเหมาะสมหรือมันไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยว่าตรงเนี้ยมันต้องประมาณขนาดนี้ไหมอย่างสมมติว่าคุณรังสรรค์นี่เขาเป็นสามีเราบางทีบทมันต้องพูดถึงขนาดขึ้นมึงไหมถ้ายังไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็จะลดลงมาอะไรคือพยายามช่วยกันดูกับพี่นุชีแล้วก็ถามพี่ดอมด้วยคือเราจะคุยกันนะคะว่าเราสมควรที่จะไปทางไหนกันที่เราแบบจะไปด้วยกันได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบทเนี้ยมันก็ประพันธ์ขึ้นมาใหม่ด้วยเขียนกันขึ้นมาใหม่ด้วยอะไรเงี้ยผสมผสานมันไม่ใช่แบบของเดิมเขาเพราะว่ามันก็นานแล้วมันก็ปรับขึ้นมาพอปรับขึ้นมามันก็จะมีบางอย่างที่บางทีก็ชักก็อาจจะรู้สึกว่าอันนี้ชักอึดอัดอ่ะมัน
มันรู้สึกมันแรงไปนิดนึงหรือว่ามันอาจจะไม่ใช่ตัวที่ชากำลังคิดอยู่ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโหตัวละครตัวนี้เราหายากเหมือนกันนะตอนนั้นเนาะคือเขาเล่นเป็นเหมือนผู้ชายที่อาจจะดูเหมือนว่าเป็นเจ้าชู้เป็นอะไรแต่ว่าเราอยากได้คนที่เล่นเรามีความลึกไปมากกว่านั้นเพราะอย่างที่ว่าคอนเซปต์ของละครเรื่องหวานรักต้องห้ามเนี่ยตัวละครมันจะต้องมีทั้งด้านดีด้วยแล้วก็มีทั้งด้านที่ไม่ดีมากๆด้วยแล้วก็อย่างที่สำคัญก็คือว่าเป็นผู้ชายที่อายุประมาณแบบ40กว่า50แล้วยังมีเสน่ห์เชื่อได้ว่าผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าจะยังหลงใหลแล้วก็รักเขาได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเอาด้วยรูปร่างเขาถ้าพูดถึงแค่ภายนอกเนี่ยเขาดูแลตัวเองดีมากเขายังมีเซ็กแอปเปิลมีอะไรที่ดึงดูดพวกเราอยู่ในฐานะผู้หญิงที่มองเข้าไปอะไรเงี้ยเราก็มองว่าเขากำลังอยู่ในสัดส่วนพลังงานที่พอดีสำหรับตัวละครตัวนี้ก็เลยเป็นเรียนเชิญพี่ดอมมาร่วมด้วยส่วนเรื่องการแสดงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องดราม่าบทอะไรต่างๆเนี่ยคือเราจะไม่ได้เห็นตัวละครที่เป็นผู้ชายเจ้าชู้แบบดัดๆมันจะมีด้านที่เป็นซอฟต์สปอร์ตของเขามันจะมีด้านที่จริงๆเขาก็รักครอบครัวนะจริงๆเขาก็รักผู้หญิงทั้งคู่นะอะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นน่ะพี่ดอมทำได้ดีมากนะครับจริงๆมันเล่นมาหลายแบบแล้วมีความรู้สึกว่ามันเป็นรูปแบบของความสัมพันธ์แบบใหม่ในสังคมปัจจุบันที่ถูกนำมาตีความมันจะมีเรื่องความสัมพันธ์ทับซ้อนวิธีการนำเสนอของพี่นุชชี่แล้วก็บทต่างๆที่มาเนี่ยมันต้องมานั่งไล่แต่จริงๆก็ไม่นะคุณก็ดูเป็นคนเจ้าชู้โดยมันเรื่องเป็นเรื่องปกติแต่ถึงบอกว่าเรื่องความเจ้าชู้โดยนิสัยอยู่แล้วนะแบบแต่อันนี้ก็รู้นะแต่ว่ามันรักอะมันจะมีอย่างเงี้ยครับก็เพราะว่ามันมีความรู้สึกที่แบบว่ามันจะต้องต่อสู้อดทนเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ที่ว่าดังนั้นการนำเสนอในเรื่องของความทับซ้อนและความละเอียดละออแน่นอนว่าทุกคนมีความอดทนไม่เท่ากันและมันมีความคาดหวังบนความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันดังนั้นตรงเนี้ยถามว่ายากหรือง่ายเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเนื้อเรื่องอ่ะเวลาเล่นในแต่ละครั้งอ่ะมันเรื่องมันอยู่ตรงไหนแล้วความสัมพันธ์ของตัวละครตอนนั้นน่ะมันยังดีอยู่ไหมมันเริ่มสั่นคลอนหรือมันเริ่มร้าวเริ่มแตกแล้วเราจะได้วางได้ถูกเพราะไม่อย่างนั้นคือเวลามันถ่ายแล้วมันจ้ำกันไปจ้ำกันมาครับมันจะค่อนข้างตรงไหนแล้วนะตรงนี้รักหรือยังนะตรงนี้ทะเลาะกันหรือยังนะตรงนี้เกลียดกันหรือยังนะจริงๆจะว่าไปแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันถ้าไม่ใช่เพราะพี่ดอมเนี่ยนะคะถ้าไม่ใช่เพราะคุณรังสรรค์เนี่ยเรื่องนี้มันจะไม่เกิดเหตุอะไรเลยถ้าอยู่กันอย่างปกติดีเนี่ยเป็นตัวที่เรียกได้ว่าเป็นตัวแปรเลยเป็นตัวแปรของทุกสิ่งทุกอย่างเลยไปหาวิธีทำยังไงก็ได้อ่ะให้มันพูดเร็วแล้วก็ปากจัด acting ก็ต้องเยอะต้องปีนขึ้นไปแบบดึงๆบนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเสียภาพลักษณ์หมดเลยจริงๆบางทีคนเขียนบทเราบอกว่าเขาอาจจะเขียนคำอะไรที่เราไม่สามารถออกอากาศได้ว่าเขียนมาเหอะเดี๋ยวนักแสดงเขาเก็ทเองว่าหมายความว่ามึงโกรธมากอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวเขาจะมาแอพพลายของเขาเองว่าฉันจะต้องด่าคำไหนที่มันสามารถออกอากาศได้อะไรเงี้ยคือก่อนที่จะเลิฟซีนเราก็มีการนั่งคุยกันมีการตกลงกันว่ามันจะบอสเราเป็นอะไรที่เซนซิทีฟอะค่ะเพราะว่าผู้ชายอะอย่างพี่ดอมก็เป็นแมนก็เป็นก็คือเขาก็จะถามว่ารู้สึกยังไงอะไรเพราะเราเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเกรงครับเกรงทำไมดูหนักใจเกรงมากก็น่าจะดูเดือดที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาถึงแม้ผมจะเล่นมาแค่2เรื่องก็ตาม